สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสติ๊กสลิงช็อตค่ะจากคลิปที่ผ่านมานะคะทุกคนก็จะเห็นโอถากเชือกพาราคอดนะคะเป็นปมตะกร้อนะที่ว่าเอาไว้เป็นตุ้งติ้งในหนังสติ๊กเนาะวันนี้เดี๋ยวโอก็จะพาทุกคนมาดูประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเชือกพาราคอดที่เราจะใช้ถักเป็นปมตะกร้อนะคะว่าเขามีประโยชน์ยังไงที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นกระเป๋าของช่างนั่นเองนะคะเป็นกระเป๋าตกปลาก็ได้ยินบ่นมาหลายวันแล้วว่าจะให้ถักสายซิปให้ใหม่นะคะเนื่องจากสายซิปของที่กระเป๋ามาจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวโอจะมาถักเป็นปมตะกร้อเดี๋ยวเราจะเอาของเก่าออกเดี๋ยวเรามาเอาของในกระเป๋าออกกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรบ้างอุปกรณ์นะคะเพื่อให้การทำของเราง่ายๆเดี๋ยวเราจะเอาของทุกอย่างออกก่อนนะคะเนื่องจากหนักมากไม่รู้ว่าพกอะไรเยอะแยะนะคะเดี๋ยวนะคะเอาออกให้หมดเลยสายอุปกรณ์นะคะไม่รู้ว่าใช้ครบหรือเปล่าเยอะเหลือเกินหมดยังมีอีกช่องนึงนี่นะคะตัวที่ชำรุดไปก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันทุกอันเลยนะคะทุกตัวทุกซิปเลยแอบอะไรไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยนี่ไหลมีแมสด้วยโอเคก็เดี๋ยวคร่าวๆออกแค่นี้ก่อนนะคะตัวอื่นก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากนี่ค่ะโอเคง่ายต่อการทำซิปให้ใหม่นะคะไม่ใช่ทำซิปเขาเรียกอะไรอะสายคล้องซิปตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็จะมีกรรไกรไฟแช็กแล้วก็เชือกพาราคอดสีแดงและสีดำนะคะนี่กระเป๋าของเรามาเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็ทั้งหมดน่าจะมีประมาณ1 2 3 4 5 5จุดนะคะที่เราจะทำกันวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะอันเก่าออกก่อนนี่นี่นะคะตัวพลาสติกแบบนี้มันหลุดออกไปมาแกะไว้น่าจะเป็นจุดไหนที่ใช้งานบ่อยๆนะคะก็จะชำรุดง่ายเราจะเปลี่ยนกันหมดเลยอ
ห้าหกจุดมีตรงนี้จุดหนึ่งเปลี่ยนให้หมดเลยเราออกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มด้านบนก่อนเลยเราจะเริ่มทำตรงนี้กันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นปมตะกร้อของเราเพื่อให้ถักง่ายๆเราก็จะเผื่อเชือกไว้ยาวหน่อยนะคะถ้าใครจะปรับให้มันพอดีก็ได้เลยเหมือนกันได้แล้วปมตะกร้อของเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดึงให้เขาชิดชิดแน่นๆ นะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ก็ตัดส่วนปลายออกเสร็จแล้วหนึ่งอันเอ๊ะมีตังด้วยเดี๋ยวไว้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันค่ะอันต่อไปโอจะทำเป็นสีแดงนะคะใช้สีแดงในการถักค
ความยาวก็กะระยะเอานะคะประมาณนี้จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดึงเขาปรับระยะให้ตามที่เราต้องการนะคะอีกไหมมีตังอีกไหมประมาณนี้มันยาวไปแล้วก็ดึงปรับสายได้นะคะนี่ปรับดึงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะอันที่สองเดี๋ยวไปดูไปสองอันนี้นะคะใช้สีแดงมันเสร็จแล้วนะคะคู่นี้ใช้งานได้ไม่มีหลุดนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูคู่สุดท้ายกันนี่นะคะส่วนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะการทำซิปกระเป๋าของเราที่ดึงซิปนี่จากเดิมจะเป็นตัวแบบนี้อันนี้คือตัวที่หลุดไปแล้วนะคะเราก็ทำใหม่เลือกสีที่ตามใจชอบเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการถักเชือกพาราคอตปุ่มตะก้อนะคะปุ่มตะก้อนี่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะคะผูกเชือกต่างๆนะคะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจ
หนังสติ๊กนะคะก็ยังติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ทางช่องทางที่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะหรือใครอยากให้โอทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาแล้วก็มีโอกาสโอจัดให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าโอจะทำอะไรก็เดี๋ยวรอฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากตามกดไลค์แฟนเพจ Facebook หนังสติ๊กสลิงช็อตให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube หนังสติ๊กสลิงช็อตนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ